สำหรับเมื่อวานนี้ค่ะพี่หนอมีการประชุมครม.แล้วก็มีหลายเรื่องที่มีการอนุมัติมานะคะวันนี้เราจะคุยกับท่านรัชดาธนาดิเรกค่ะท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านรองคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีทั้งสองท่านและท่านผู้ชมค่ะเชิญน้องจิมมี่ครับท่านรองคะคิดถึงนะคะวันนี้อยากให้ท่านรองอัปเดตหน่อยมีเรื่องดีๆอะไรที่พี่น้องประชาชนบอกว่ารอฟังอยู่ที่มีการเคาะออกมาเมื่อวานบ้างคะจริงๆก็มีที่เกี่ยวข้องกับค่าครองชีพของประชาชนนะแต่อาจจะไม่ใช่โดยตรงนะคะแล้วก็รวมถึงกับพี่น้องเกษตรกรแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกู้เงินจากประเทศญี่ปุ่นก่อนจากไกก้าประเทศญี่ปุ่นก่อน 50,000 ล้านนะคะซึ่งก็สืบเนื่องจากว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่คณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบให้ไปดำเนินการกู้เงิน 50,000 ล้านเยนนะคะจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งหลังจากที่เป็นมติครม.ออกมาก็ไปตีความเข้าใจผิดว่า 50,000 ล้านเยนซึ่งถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 13,000 ล้านบาทเนี้ยรัฐบาลไปกู้เพิ่มจากเดิมที่เคยออกพระราชกำหนดให้กู้เงินมาใช้เยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิดหรือเปล่าอันนี้ต้องเรียนย้ำว่าไม่ได้เป็นการกู้เพิ่มจากกรอบวงเงิน 500,000 ล้านเดิมนะคะคือกรอบวงเงิน 500,000 ล้านที่พ.ร.ก.ที่ชี้แจงกับสภาไปแล้วเนี่ยก็ยังเป็นกรอบวงเงินเดิมแต่เวลาในทางปฏิบัติเราไม่ได้ไปกู้เงินแล้วมากองเก็บไว้เฉยๆอะค่ะเราจะทยอยกู้เมื่อมีความจำเป็นเพราะฉะนั้นการไปกู้จากญี่ปุ่น 50,000 ล้านเยนนี้ก็เป็นการกู้ภายใต้กรอบวงเงินเดิมเพื่อที่จะเอามาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนให้มันก้าวผ่านช่วงที่มันลำบากตรงนี้ไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นการชี้แจงเพราะหลายคนยังเข้าใจผิดอยู่ว่าเป็นการกู้ใหม่ไหมกู้ใหม่ไหมใช่ไหมคะท่านรองคะใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าเอาแต่กู้แบบนี้ค่ะก็ต้องย้ำว่าอย่างโครงการคนละครึ่งเฟส4การกู้เงินเพื่อมาใช้ในการตรึงราคาน้ำมันดีเซลต่างๆในช่วงเวลาที่ผ่านมาอัดฉีดงบประมาณเข้าไปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจ้างงานต่างๆก็มาจากพ.ร.ก.เงินกู้ตรงนี้ทั้งนั้นล่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้เข้าใจว่าเรากู้เพราะมันมีความจำเป็นเนื่องจากรายได้ของรัฐบาลเนี่ยจะเก็บได้น้อยลงไปมากนะคะทีนี้ความจำเป็นต้องใช้เงินมันเยอะอยู่จะเอาเงินจากไหนล่ะถ้าไม่กู้มาค่ะและอันนี้ก็ย้ำว่าอยู่ภายใต้กรอบวงเงินเดิมที่เคยชี้แจงกับสภาไปแล้วค่ะค่ะอันนี้ก็ชัดเจนนะคะท่านรองคะค่ะ